ช่วงนี้นะคะเรามีข้าวซอยเส้นสดสไตล์ญี่ปุ่นร้านดังจากญี่ปุ่นนะคะจากเชียงใหม่จากญี่ปุ่นอะไรล่ะจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่เส้นเหมือนเราได้กินจากญี่ปุ่นเออจากเชียงใหม่ฉันเมาหน้าตาไปหมดเมากินหมดแล้วตอนเนี้ยคือสูตรข้าวซอยเส้นสดเขาอะเห็นว่าทิ้งแป้งไปเป็น100กิโลเลยนะกว่าจะได้เออตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วไปเจอกันเลยกับคุณวินค่ะสวัสดีครับวินเจ้าดังที่ผมเคยไปชิมที่เชียงใหม่มาแล้วใช่ไหมอร่อยคอนเฟิร์มถูกแล้วก็เห็นบอกว่ากว่าจะได้ข้าวซอยเส้นสดสไตล์ญี่ปุ่นทดลองไปเยอะมากมากที่ว่าคือมากแค่ไหนคะมากที่ว่าก็ทิ้งไปเยอะเหมือนกันครับถึง100โลอย่างที่คุณดาวพูดไหมฮะน่าจะถึงนะครับอยากได้ให้มันมีตามสไตล์ที่เราคิดไว้ครับเส้นที่สามารถเคลือบน้ำแกงได้อะไรเงี้ยครับคือมันต้องต่างจากเส้นที่มีในตลาดยังไงครับก็ปกติสำหรับผมอยากให้อาหารไทยมันยกระดับก็อยากให้เวลาลูกค้าหยิบเส้นขึ้นมาเนี่ยน้ำแกงก็จะต้องเคลือบเส้นอยู่เลยซึ่งเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ชิมด้วยนะครับโอ้โหเขาคิดถึงขั้นนั้นเลยนะโอ้โหและอันนี้คือกำลังทำเมนูอะไรฮะเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านเลยครับคืออะไรคะเมนูข้าวซอยเส้นสดเนื้อใบพายกับเนื้อน่องลายก็คือเบิร์นเนื้อใบพายกับสดๆด้วยใบพายนี่เราจะเบิร์นแล้วก็จะมีเนื้อน่องลายที่ตุ๋นก็อยู่ตรงนี้ทำให้ประกอบกันใช่สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็มีเมนูอื่นด้วยนะครับโอเคค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าน้ำแกงข้าวซอยก็คือเป็นสูตรดั้งเดิมของที่บ้านที่คุณวิงเอามาปรับสูตรเพิ่มเติมของภรรยาผมใช่4 50ปีที่แล้วเขาเคยเปิดร้านข้าวซอยกันชื่อว่าข้าวซอยเจียงใหม่แล้วก็ต่างคนต่างไปเติบโตแล้วพอวันที่ช่วงโควิดเนี่ยเรากลับมาเปิดร้านข้าวซอยครั้งนึงผมก็เอาเมนูเหล่านี้มายกระดับใหม่เดี๋ยวแล้วทำไมถึงตัดสินใจเปิดตอนโควิดซึ่งเขาปิดกันเยอะนะฮะเพราะจริงๆผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับแล้วก็ช่วงนั้นก็เลยตกงานเลยครับผมมันเป็นวิกฤตที่ทำให้เกิดโอกาสจะว่าอย่างนั้นก็ใช่เลยนะครับสำหรับผมนะครับแฮปปี้เลยตอนที่เรามาทำตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างต้องเจอกับฝ่าฟันอะไรบ้างคะในช่วงโควิดเนี่ยค่ะก็social distance คนไม่ค่อยออกเดินทางจะมากินที่ร้านก็จะยากหน่อยสดๆเลยใช่ครับช่วงนั้นก็จะลำบากได้แต่ว่าไฟมันยังเปิดอยู่นะคะปักคุณวินดับนิดนึงฮะคุณออฟไม่กินเนื้อแต่ว่าตรงนี้ก็คือมีข้าวซอยอย่างอื่นด้วยมีอะไรบ้างครับไก่มีกุ้ง lobster แล้วก็เมนูใหม่ล่าสุดเลยก็คือไส้อั่วคัตสึฮะเฮ้ยอันนี้ต้องลองอันนี้คือเป็นไส้อั่วเหรอคะเห็นเมื่อกี้แบบว่าเคยไปทานที่ร้านใช่ไหมตอนนั้นอาจจะยังไม่มีเมนูเพิ่งออกมาวันที่8เมษายนที่ผ่านว้าวนั่นพิธีกรคนแรกจิ้มจ้วงก่อนเลยรอไม่ไหวแล้วเอาแล้วค่ะตอนแรกคุณผู้ชมมันลำบากใจที่เราต้องเลือกระหว่างข้าวซอยเส้นสดกับไส้อั่วแต่อยากให้ดูความคัตสึเขาอะคือปกติจะเป็นหมูทอดทงคัตสึถูกไหมฮะใช่ใช่แต่ด้านในเป็นไส้อั่วไส้อั่วนะแล้วก็ทำเป็นแกงกะหรี่ด้วยแล้วเราก็จุ๊บกับเนื้อกะหรี่นิดนึงใช่ซึ่งอันนั้นจะเข้มข้นกว่าน้ำแกงข้าวซอยธรรมดาโอ้มันเป็นน้ำแกงข้าวซอยไม่ใช่แกงกะหรี่ด้วยหรือว่าอะไรใช่เอาน้ำแกงข้าวซอยมาเคี่ยวให้มันเข้มข้นขึ้นเป็นไงฮะไทยอุ้ยพี่แจ๊คพูดไปน้ำไม่เชื่อหรอกโอ้พูดขนาดนี้เมนูใหม่นะตัวข้าวซอยหอมไอตัวของไทยไส้อั่วหอมมากมากเลยแล้วมันมีจริงนะกรุบกรอบข้างนอกนิดนึงขอบคุณมากเลยครับถึงมากก็ถ้าเกิดสมมติไปทานที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็อาจจะมองว่าอุ๊ยแต่ก็อยากกินข้าวซอยเนื้ออยู่แล้วทำยังไงดีไส้อั่วคัตสึสามารถสั่งเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ก็ได้ก็กินคู่กับน้ำพริกหนุ่มกำลังจะพูดว่าไม่ต้องจิ้มตัวน้ำซอสที่ร้านเนี่ยก็อร่อยแล้วใช่แต่ว่าข้าวซอยเขาคือเข้มข้นจริงนะถึงเครื่องมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวขอชิมเนื้อก่อนเพราะต้องบอกว่าเนื้อจริงๆแล้วอ่ะปราบเซียนเหมือนกันนะก็จริงครับมันต้องนุ่มมันต้องแบบอย่ามาปราบผมวันนี้นะครับเป็นไงฮะไม่ต้องมีการขยี้ให้มันหลุดอ่ะโอเคมันแบบมันนุ่มมันแบบมันหายไปเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะชอบมากเลยขอบคุณมากนี่พรีเซนเตอร์ของร้านผมเลยนะครับเนี่ยอย่างงี้คุณแจ็คสีสุพังเป็นงานสุดๆเลยครับผมจะให้ดูความเคลือบของตัวน้ำข้าวซอยกับเส้นสดที่เสียไปเยอะเพราะว่าเราอยากให้เท็กซ์เจอร์มันเป็นอย่างนี้แหละครับคือเวลาลูกค้าหยิบขึ้นมาแทบไม่ต้องใช้ช้อนกินไปด้วยเลยคือน้ำแกงเราสามารถเคลือบอยากให้เป็นแบบนี้เราได้ทั้งเส้นทั้งซอสหรือน้ำซุปเนี่ยอยู่ในตัวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเราได้ชิมไปแล้วใช่ถึง1คำอ่ะมันจะได้รสโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องใช้ช้อนไม่ต้องประกอบใช่ถูกต้องอร่อยจริงแต่ว่าเมนูอื่นๆก็มีอันนั้นคือน่ากินมากยั่วยวนสุดๆข้าวซอยผัดแห้งข้าวซอยผัดแห้งข้าวซอยผัดแห้งได้อินสปิเรชันมาจากซอสเพสโต้ของคนอิตาลีนะครับเวลาเขาทำซอสแล้วเขาก็ทำซอสแยกแล้วค่อยเอาซอสนั้นมาผัดกับสปาเกตตี้ของเขาใช่ไหมครับผมก็ลองมั่งเอาพริกแกงของคนไทยนี่แหละไปผสมหลายๆแบบแล้วก็ออกมาเป็นซอส
พี่แจ๊คในฐานะที่พี่แจ๊คโชคดีที่อยู่ตรงนั้นใกล้ที่สุดหนูจะยอมให้พี่แจ๊คเป็นคนชิมก่อนชิมเลยครับหรอพี่แจ๊คเอาเลยข้างชิมนะเนี่ยแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจำได้ว่าเราไปกินที่เชียงใหม่เราชอบมากคืออันนั้นผัดอันนี้คืออะไรครับสันคอหมูคั่วพริกเกลือครับอร่อยมากแต่จริงๆที่ขายดีที่สุดเลยนะอันดับหนึ่งเลยจะเป็นเกี๊ยวนึ่งซอสเพราะว่าเราจำได้ว่าตอนไปที่เชียงใหม่นะเขานั่งปั้นกันอยู่เห็นเลยเพราะขายดีจัดโอ้สมัยนี้คุณเราไม่เคยเห็นไม่ได้แล้วครับเดินข้ามไปทำอะไรแบบนั้นเลยนะวันนี้พอดีพี่แจ็คชิมอย่างอื่นอยู่ฮะพี่แจ็คก็คือไม่พูดเลยไม่น่าเชื่อนะข่าวเงียบวันนี้เป็นไงคะอร่อยใช่ไหมครับจ้างเขาเป็นพรีเซนเตอร์เถอะค่ะถือว่าขอร้องไกลแล้วเขาทำหน้าที่ได้ดีมากอร่อยมากอันนี้ก็จะมีความนัวของมันเป็นอะไรที่เคลือบตัวเส้นอยู่นะคะใช้ผัดครับผัดในกระทะจีนนี่แหละครับซอสของเราที่เราทำใช่ไหมเหมือนว่าได้อินสปิเรชันมาจากเพสโต้เนี่ยแล้วก็เอามาผัดในกระทะจีนก็คือเส้นข้าวซอยธรรมดานี่แหละแล้วก็แม้กระทั่งแผ่นเกี๊ยวที่เห็นเนี่ยแผ่นเกี๊ยวเนี่ยคือแป้งเดียวกันกับเส้นข้าวซอยใช่แล้วก็เราผลิตขึ้นมาทีเดียวแต่เราก็แบ่งส่วนหนึ่งรีดไปทำแผ่นเกี๊ยวทำได้หลายอย่างแต่พอวัตถุดิบที่มันดีอ่ะพอเส้นมันดีหรือแป้งมันดีพอมันเอาไปทำอะไรอ่ะมันก็เลยดีหมดอร่อยมันก็เลยดีไปหมดเฮ้ยคุณดาวคุณกินทั้งคำเลยเหรอฮะคุณดาวคุณไม่แบ่งหั่นครึ่งก่อนก็ได้นะครับใจเย็นไม่ต้องรีบกินแบบนี้หรอกินแบบนี้ก็ได้ครับตัวติดคอไลฟ์อยู่อร่อยจริงอร่อยมากดีใจนะครับที่เห็นกินโอ้สาขาที่กรุงเทพไหนนะคุณวินคุณวินมีหลายสาขาแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้เราเปิดมาสาขาแรกอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็สาขาที่2อยู่ที่ซอยคอนแวนต์สีลมนี่ไปกินแล้วเหมือนหน้าตาจะดูคล้ายๆเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นใช่นี่ฮะตอนนั้น after you มาเฟเจอริ่งด้วยข้าวซอยโซอินั่นเองอันนี้ข้าวโซอิข้าวโซอิคนญี่ปุ่นอ่านข้าวซอยว่าข้าวโซอินั่นแหละที่มาที่มาเหรอฮะใช่ข้าวโซอิคือซอยผมเคยเป็นซูชิเชฟอยู่ที่เท็กซัสแล้วก็แฟนผมเคยเป็นทำงานอยู่ที่โยโกฮาม่าต่างคนต่างชอบความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วมีที่มาที่ไปมีครับเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยจะต้องมีซูชิอะไรแถวนี้บ้างเดี๋ยวมันต้องมีเดี๋ยวต้องมีเมนูใหม่เติมมาเรื่อยๆก็พยายามครับพยายามคิดออกมาเรื่อยๆอยากให้ข้าวซอยไทยมันไปไกลเวทีโลกหวังว่าจะเป็นเหมือนราเมงของญี่ปุ่นอยากให้คนมากินเพราะว่าจริงๆเขาโหวตซุปข้าวซอยเราดังในชาวต่างชาติอยู่แล้วนะจริงแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของผมนะจริงๆขอบคุณโควิดนะที่ทำให้คุณวินแบบตัดสินใจมาทำนี่เรื่องจริงเลยครับขอบคุณจริงโชคชะตาโอเควันนี้ขอบคุณคุณวินมากๆเลยนะคะไปเจอกันได้ที่ร้านข้าวซอยขอบคุณครับ